สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกๆคนนะครับก็คือวันนี้ผมก็อยากจะออกมาเชิญชวนทางด้านคนที่กำลังคิดจะทำช่อง YouTube นะครับก็คือไม่ต้องคิดนะครับก็คือทำเลยนะครับเพราะว่าการที่เราทำช่อง YouTube เหมือนกับผมครับแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับแต่เราต้องลงคลิปทุกวันนะครับการแข่งขันในตลาดสำหรับวงการนี้นะครับก็คือการทำคลิปสั้นหรือคลิปช็อตคลิปนี่แหละครับในช่อง YouTube การเข้าถึงก็รู้สึกว่าจะดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าการแข่งขันในตลาดมันเยอะนะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับที่คิดจะทำช่อง YouTube วันนี้ผมอยากแนะนำเลยนะครับว่าการทำช่อง YouTube มันเป็นการที่อะไรบางคนอาจจะชอบการแสดงหรือว่าชอบแบบการที่ออกกล้องอะไรให้มันดูสดใสนะครับเป็นการทำอะไรที่สามารถเรียกคนดูได้ครับและก็จับใจความได้อะไรที่มันสั้นๆก็ลงคลิปสั้นไปนะครับสำหรับคลิปสั้นของ YouTubeเขาจะมีความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับคลิปยาวก็น่าจะ1นาทีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อย่าคิดมากนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ก็สามารถลงได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราคือคอนเทนต์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์แต่อาจจะโดนใจคนดูก็ได้นะครับก็ฝากไว้ให้ทุกๆคนได้คิดว่าการเราที่เรามาทำช่อง YouTube มันจะทำให้เรารู้สึกว่ายังมีคนเข้าใจเราอยู่ยังมีคนคอยดูเราอยู่นะครับขอบคุณครับ